ครับพบกับผมอีกครั้งกับเอก Travel Buddy Scotland วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการกั่นซิงเกิลมอลต์ของโรงกั่นในสกอตแลนด์นะครับก่อนที่จะเป็นเหล้าวิสกี้ซิงเกิลมอลต์ได้ส่วนผสมหลักๆ3อย่างก็มีมอลต์บาร์เล่ที่มาจากประเทศสกอตแลนด์2คือน้ำที่ใช้จากแหล่งน้ำใกล้ๆกับโรงกั่นฮะของสกอตแลนด์3คือยีสต์ที่หมักเพื่อที่จะให้เกิดกลิ่นและรสชาติต่างๆตามโรงกั่นนั้นๆต้องการครับขั้นตอนที่1คือมอลติ้งการนำมอลต์บาร์เล่จากชาวนามาเพื่อที่ให้โรงกั่นเอาไปผสมกับน้ำให้เกิดเป็นต้นอ่อนคล้ายๆข้าวครับเราจะหยุดกระบวนการการเติบโตของต้นอ่อนโดยการเอาน้ำออกแล้วก็เอามอลต์เหล่านี้นะครับไปเข้าที่ครินแล้วก็อบด้วยควันให้มันแห้งหลังจากนั้นขั้นตอนที่2เรียกว่าแมชชิ่งเราก็จะเอามอลต์ที่ได้จากกระบวนการที่1นะครับมาบดเพื่อที่เอาไปเป็นส่วนผสมกับน้ำร้อนให้กลายเป็นเขาเรียกว่าลิควิดฟอร์มเป็นน้ำตาลนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะได้น้ำตาลที่เอาไปใส่ในแมสตันการทำดิสเทลเลชันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการนี้แล้วแต่โรงกลั่นเลยนะครับส่วนใหญ่จะใช้ที่กลั่นเป็นทองแดงบางที่อาจจะคอสั้นบางที่อาจจะคอยาวหรือว่าบางที่อาจจะยาวมากเพื่อที่ให้รสชาติของเหล้าออกมาไม่เหมือนกันนะครับบางที่อาจจะมี1ถัง2ถังหรือ3ถังแล้วแต่ว่าต้องการสมูทหรือต้องการรสชาติที่ลงกันนานๆต้องการหลังจากได้อันนี้เสร็จเราจะเรียกว่าสปิริตโลไวน์นะครับขั้นตอนนี้เราจะเอาแต่หัวใจของสปิริตนะครับมันจะมีทั้งหมดมีเฮดมีฮาร์ดแล้วก็มีเทลขั้นตอนนี้หัวใจเนี่ยเราจะเอาประมาณ 20% ฮะหลังจากนั้นเฮดกับเทลเราก็เอาไปกลั่นใหม่เพื่อจะเอาหัวใจออกมาพอได้จากถังกลั่นที่1แล้วก็ส่งต่อไปถังกลั่นที่2พอเราได้รสชาติที่ลงกลั่นนั้นๆต้องการเสร็จเขาก็จะเอาไปใส่ในสปิริตเซฟนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปเก็บไว้ขั้นตอนต่อไปคือการที่จะเอามาใส่ถังส่วนใหญ่ที่หลังที่สกอตแลนด์นะครับจะหมักในถังอเมริกันเบอร์เบิร์นกับเชอร์รี่โอ๊กถ้าอเมริกันเบอร์เบิร์นเนี่ยมันก็จะออกสีแบบทองๆนวลๆหน่อยฮะถ้าเป็นเชอร์รี่โอ๊กมันจะออกเป็นสีแดงๆครับต้องหมักอย่างน้อย3ปีและมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 40% นะฮะถึงจะเรียกว่าเป็นสกอตวิสกี้ครับผม